สาวหน้าแห้งผิวแห้งควรใช้ครีมบำรุงที่มีส่วนผสมของสารสกัดอะไรดีอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด Subscribe นะคะกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดเรื่องราวดีๆในตอนต่อๆไปค่ะสวัสดีค่ะดร.ป้อค่ะช่วงนี้เนาะอากาศก็เย็นนอนในห้องแอร์หรือว่านอนห้องพัดลมแต่ว่าพัดลมมันเป่าหน้านะก็จะทำให้ผิวหน้าของเราเนี่ยแห้งพอมันแห้งนะมันก็จะตึงแล้วก็จะทำให้เกิดริ้วรอยได้ง่ายถ้าเราไม่ดูแลหน้าเราก็จะเหี่ยวเร็วหรือว่าหน้าแก่กว่าวัยค่ะพี่ป้อเลยจะมาแนะนำสารสกัด4ตัวที่ดีมากเลยจากธรรมชาติช่วยดูแลสาวๆที่มีผิวแห้งและไม่อยากที่จะเหี่ยวหรือว่าแก่ก่อนวัย 1. สารสกัดที่ชื่อว่าไบโอโปรตีนอลมันมาจากการสกัดรกวัวบริสุทธิ์ขึ้นชื่อว่ารกนะมันก็จะมีพวกโปรตีนเอนไซม์ต่างๆแล้วก็ไขมันที่ดีด้วยด้วยตัวสารสกัดนี้มันถูกสกัดทำให้มันมีโมเลกุลขนาดเล็กมากๆเลยค่ะในระดับที่เรียกว่าระดับโอลิโกค่ะซึ่งสามารถที่จะดูดซึมผ่านผิวหนังเป็นอาหารที่ดีกับผิวเราเลยทำให้ผิวดูมีความชุ่มชื้นเรียบเนียนนอกจากนี้สารสกัดตัวนี้ยังช่วยกระตุ้นทำให้ผิวนะสมานได้เร็วขึ้นทำให้เกิดการกักเก็บน้ำในชั้นใต้ผิวหนังเนี่ยได้มากขึ้นด้วย 2. สารสกัด AHA AHA ที่พี่ว่าเลือกมันเป็น AHA จากผลไม้ค่ะซึ่งมันไม่ได้ทำอะไรที่รุนแรงกับผิวหนังเพียงช่วยในเรื่องของการผลัดเซลล์ผิวเก่ากระตุ้นทำให้เกิดการสร้างเซลล์ผิวใหม่ค่ะได้ดียิ่งขึ้นค่ะทำให้เซลล์ผิวของเรานะคะที่เกิดขึ้นมาใหม่แข็งแรงได้ค่ะ 3. สารสกัดจากอโรเวล่าเอ็กซ์แทรคค่ะหลายๆคนก็รู้จักแล้วเนอะว่าอโลเวล่านี้มีประโยชน์มากมายทำให้ผิวนะชุ่มชื้นแล้วก็ซ่อมแซมพวกตัวผิวอะที่มันแห้งว่ามันมีพวกแผลอะไรต่างๆก็ได้ดีด้วยนะคะและตัวมันเองนะคะก็เป็นซันโปรเทคชั่นแบบธรรมชาตินะคะต่อต้านพวกแสงแดดได้ด้วยอย่างเป็นธรรมชาตินะคะสารตัวที่4นะคะก็คือวิตามินอีก็ช่วยทำให้ผิวนะเกิดความชุ่มชื้นแล้วก็สร้างพวกเซลล์ผิวใหม่ต่อต้านริ้วรอยหมองคล้ำต่างๆนะทำให้ผิวนะเนียนกระชับนะคะก็4สารสกัดนี้แหละดีมากเลยลองไปหานะครีมที่มี4สารสกัดนี้อยู่ในครีมค่ะพบกันใหม่ในคลิปถัดไปนะคะ